ินของเราวันนี้ได้สร้อยคอสวยด้วยนะคะเหมือนเงาะเลยใช่ไหมคะแม่แม่นี่นะคะน้องช้างของเราก็ได้ทานกล้วยแล้วนะคะได้ทานกล้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ FC ทุกๆท่านนะคะวันนี้สองสาวของเราไม่ได้ไปทัวร์ป่านะคะแต่ว่าเราพาสองสาวของเราเดินออกกำลังกายนะคะแม่แม่เดินรอบสระนะคะเดินรอบสระเราจะพาสองสาวของเราเดินรอบสระนะคะวันนี้เดินออกกำลังกายนะคะก่อนที่จะเข้าหลักตอนเย็นนะคะคำหมื่นของเราวันนี้ได้สร้อยคอสวยด้วยนะคะเหมือนเงาะเลยใช่ไหมคะแม่แม่วัวตองของเรานะคะวันนี้เราจะพาสองสาวของเรานะคะทัวร์นะคะทัวร์ในหมู่บ้านทัวร์รอบสระนะคะแม่แม่พาแม่แม่มาชมบรรยากาศสระรอบสระในหมู่บ้านของเรานะคะดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะสองสาวของเรานะคะก็ชอบนะคะถึงจะไม่ได้ไปทัวร์ป่านะคะแต่วันนี้จ้าบัวตองสวัสดีค่ะบัวตองหิวกล้วยนะคะวันนี้เรามีกล้วยด้วยนะคะมีกล้วยของคุณแม่พัดนะคะที่ได้มอบกล้วยให้กับน้องช้างของเรานะคะมอบกล้วยให้กับคำหมื่นและน้องบัวตองของเรานะคะไม่มีเสียงแล้วระหว่างทางที่เราเดินนะเราก็ได้ติดกล้วยมาด้วยนะคะเป็นอาหารให้กับน้องช้างของเรานะคะเป็นรางวัลนะคะเป็นรางวัลนะคะเป็นรางวัลคนขยันนะคะขยันที่จะเดินออกกำลังกายนะคะวันนี้แม่ๆเราก็ได้กล้วยมาด้วยนะคะเป็นกล้วยของคุณแม่พัดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาคำหมื่นน้องบัวตองของเรามาตลอดนะคะต้องขอบคุณคุณแม่พัดอีกครั้งนะคะเมื่อวานก็ได้เป็นทานหญ้านะคะเป็นหญ้านะคะ50มัดนะคะวันนี้ก็เป็นกล้วยนะคะ50ฝีนะคะแม่ๆต้องขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวพังคำหมื่นเสมอมานะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะโรคภัยไข้เจ็บจงหายไปจากท่านนะคะขอให้ท่านร่ำรวยเงินทองนะคะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะท่านที่มีอยู่แล้วก็ขอให้ท่านมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องวัวเยอะแยะเลยนะคะเรามาดูกันนะคะน้องวัวตองของเราจะกลัวหรือเปล่านะคะดูนะคะมาดูด้วยกันนะคะทุกท่านวันนี้เราไม่ได้พาแม่ไปทัวร์ป่านะคะแต่เราทัวร์รอบสระนะคะนี่นะคะน้องวัวเสียงส่งเสียงร้องหลายตัวมากๆเลยนะคะแต่ว่าบัวตองของเราฉันไม่กลัวแล้วพ่อฉันเริ่มชินแล้วเริ่มไม่กลัวแล้วค่อยๆนะคะค่อยๆเย็นชื่นใจเลยค่ะวันนี้คำเหมือนของเรามีควานนะคะพี่ควานบุญชูนะคะท่านได้ว่างงานและท่านก็เลยได้มาช่วยนะคะนี่นะคะเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะคำเหมือนบอกว่าชอบมากๆเลยนะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะแต่พอได้ลงมาแช่น้ำน้องช้างของเราก็รู้สึกดีนะคะสดชื่นนะคะเราก็ได้พาน้องช้างของเรามาอาบน้ำขัดผิวอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยแม่ๆอีกทีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้คำหมื่นของเรามีควานนะคะไม่รีบนะคะไม่รีบขึ้นจากน้ำนะคะถ้าวันไหนไม่มีควานนะคะจะรีบวิ่งตามตูด
น้องบัวตองของเราขึ้นฝั่งเลยนะคะแต่วันนี้เรามีพี่ควานบุญชูนะคะได้มาช่วยนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันของพวกเรานะคะก่อนที่จะเข้าหลักเราก็ต้องพาน้องช้างของเรามาอาบน้ำทุกวันนะคะบางวันทำเหมือนของเราอาจจะไม่มีควานนะคะแต่ทำเหมือนของเราก็นิสัยดีนะคะถึงจะไม่มีควานก็เดินตามน้องมาได้นะคะอาจจะดื้อบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าขมวนของเราเป็นช้างที่ใจดีนะคะถึงจะไม่มีควานก็ไม่เป็นไรนอกจากว่าจะมีอาการล่าเริงนะคะถ้าล่าเริงแล้วนี่ตัวใครตัวมันนะคะถ้าขมวนมีอาการล่าเริงนะคะถ้าไม่มีควานนะคะก็จะยุ่งนิดนึงนะคะแต่วันนี้มีควานนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะเย็นสบายมากๆเลยนะคะวันนี้บรรยากาศยามเย็นนะคะขวัญต้องบอกว่าพรุ่งนี้เช้านะคะถ้าไม่มีฟ้าไม่มีฝนบรรยากาศดีนะคะเราจะพาน้องช้างของเราไปทัวร์ที่ป่าอีกนะคะเพราะว่าขวัญต้องเห็นน้องช้างของเราได้ทานหญ้าธรรมชาตินะคะรู้สึกภูมิใจนะคะอยากให้น้องช้างของเราได้ไปทานอีกนะคะวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะเราจะให้คำเหมือนบัวตองนะคะได้ขึ้นรถไปทัวร์ป่าอีกวันนะคะดีใจไหมอาบน้ำเสร็จแล้วเดินอาบน้ำเสร็จแล้วสดชื่นเราก็ได้มีกล้วยหวานๆได้ทานนะคะนี่นะคะมาดูสร้อยคอคำเหมือนของเจ๊กันนะคะสีแดงแป๊ดเลยนะคะวันนี้ดูนะคะผิวพันธุ์ของเขาถ้าได้นอนแช่น้ำนะคะผิวพันธุ์ของน้องช้างของเราจะชุ่มฉ่ำนะคะถ้าเขาได้โดนโคลนโดนน้ำนะคะกล้วยวันนี้มีแต่หวีสวยๆหวีใหญ่ๆเลยนะคะวัวนะคะกลัวน้องวัวนะคะรอให้น้องวัวของเราเดินไปก่อนนะคะบัวตองคำเหมือนของเราค่อยเดินตามตูดมานะคะนี่นะคะน้องช้างของเราก็ได้ทานกล้วยแล้วนะคะได้ทานกล้วยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่ๆ SC ทุกท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณพี่พัดมากๆเลยนะครับท่านได้เมตตานะครับผมที่ท่านได้เมตตานะคะทั้งกล้วยนะคะทั้งหญ้าให้กับครอบครัวของพังคำเหมือนนะคะต้องขอขอบคุณคุณพี่พัดมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขกำลังรวยนะครับขอจะจ่ายโรคภัยแก้เจ็บให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีตลอดไปนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณมากๆเลยนะคะทำให้สองสาวของเราได้ทานกล้วยนะคะได้ทานกล้วยหวานๆนะคะวันนี้ได้มาอาบน้ำได้มาเดินออกกำลังกายก็ยังมีอาหารหวานๆให้ทานอีกนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ใจดีมากๆเลยนะคะเราเอามาก่อน2ถุงวันนี้เราเอามาให้ทานก่อน2ถุงนะคะอยู่บ้านอีก3ถุงนะคะกล้วยเราได้มา50หวีเนาะกล้วย50หวีนะคะได้รับแล้วนะคะวันนี้น้องช้างของเราก็ได้รับได้ทานกล้วยหวานๆแล้วนะคะกล้วยวันนี้สวยมากๆเลยนะคะมีแต่หวีใหญ่ๆเลยค่ะยังเคี้ยวไม่ทันเลยดูบัวตองน่ะยังไม่กินเลยดูรีบนะคะรีบนะคะกลัวไม่ทันเจ๊คำหมื่นของเรานะคะแม่ๆมาดูบัวตองกันนะคะขออีกนะคะยังไม่ทานเลยนะคะที่เท้ายังมีอยู่นะคะแต่ขอน้องแพรวาของเราอีกนะคะ
ให้คำหมื่นเลยดูนะคะดูบัวตองนะคะกลัวนะคะกลัวกลัวไม่อิ่มนะคะแม่ๆเอาไปกองไว้นะคะเดินออกกำลังกายด้วยกินไปด้วยนะครับเดินออกกำลังกายแล้วก็มีอาหารหวานๆให้ทานด้วยนะคะวันนี้อาบน้ำสดชื่นแล้วก็ได้ทานอาหารหวานๆนะคะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับกล้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับผมขอบคุณพี่พัชอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็ได้พาน้องช้างเดินออกกำลังกายมาอาบน้ำนะครับที่หัวฝ่ายแล้วก็เอากล้วยหวานๆมาให้เขาได้กินได้ทานทั้งสองเชือกนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจ้ากันเร็วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ